สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์อีกช่วงนึงครับช่วงนี้ตั้งแต่เปิดเส้นทางรถไฟของสปป.ลาวกับจีนคนไทยก็ติดตามด้วยความสนใจเพราะว่ามีการออกข่าวเป็นระยะว่าการขนส่งระหว่างจีนทางใต้ของลาวของจีนมาถึงลาวและข้ามมาไทยมีทั้งสินค้าผลไม้และมีการคาดการณ์กันครับว่าจะมีผลกระทบทางด้านบวกทางด้านลบอย่างไรกับประเทศไทยด้วยแล้วก็แน่นอนครับมีบทวิเคราะห์ทั้งจากสื่อต่างประเทศตะวันตกและบางนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ในไทยนักธุรกิจเองนักวิชาการเองก็มองประเด็นนี้ด้วยความสนใจมีทั้งมองว่าเป็นโอกาสมหาศาลที่ไทยเราจะเชื่อมต่อกับสปป.ลาวและไปเชื่อมต่อกับทางใต้ของจีนขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลว่าถ้าหากเช่นนั้นก็จะทำให้สินค้าจีนบุกเข้ามาในไทยได้ง่ายขึ้นอาจจะมาท่วมตลาดไทยทำให้มายึดครองตลาดทำให้การแข่งขันของคนไทยกันเองสู้สินค้าจีนไม่ได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็วิเคราะห์ด้วยครับว่าของสปป.ลาวนั้นจะมีประเด็นเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์กับจีนทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรมีการวิเคราะห์สำหรับบางสายงานนักวิชาการบางคนรวมถึงสื่อตะวันตกที่มองเรื่องนี้มาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วครับว่าจีนนั้นให้สปป.ลาวกู้เงินจำนวนมากในการสร้างโครงการนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากับดักหนี้หรือไม่ขณะเดียวกันประโยชน์ที่สปป.ลาวจะได้รับเป็นอย่างไรสปป.ลาวตัดสินเรื่องนี้บนพื้นฐานของอะไรผมคิดว่าคนไทยมองเรื่องนี้ในแง่มุมต่างๆที่เราควรจะมานั่งสรุปรวบรวมแล้วก็ติดตามดูว่าทางฝั่งสปป.ลาวคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ด้วยครับคืนนี้ผมชวนอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาลองแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับว่าความกังวลของคนไทยแนววิเคราะห์เรื่องนี้เกี่ยวกับเส้นทางรถไฟจีนกับลาวนั้นเป็นอย่างไรเราควรจะมองในแง่มุมไหนบ้างสวัสดีครับอาจารย์ปิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับครับเรื่องนี้เราคาดการไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะครับตั้งแต่อาจารย์ปิติกับผมไปยืนดูการก่อสร้างทางรถไฟลาวกับจีนเนี่ยตอนนั้นก็คงจะก่อนน่าจะเสร็จสัก2ปีได้แต่วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราได้ยินแนวทางวิเคราะห์เรื่องนี้มาในเกือบจะทุกแง่มุมแล้วล่ะครับพอตอนนี้เกิดขึ้นจริงข้อกังวลข้อเป็นห่วงมองจากแง่มุมไทยเนี่ยก็ยังมีไม่น้อยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับจริงๆแล้วความน่าเป็นห่วงที่น่าจะต้องกังวลเนี่ยก็คือแล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงกับทางรถไฟสายนี้และใช้ประโยชน์จากทางรถไฟสายนี้ได้มากน้อยขนาดไหนผมคิดว่านี่คือประเด็นสำคัญที่เราน่าจะต้องเป็นห่วงครับส่วนประเด็นอื่นๆที่หลายๆคนเป็นห่วงกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตหรือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องไปแสดงความคิดเห็นขนาดนั้นเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนั้นบนการตัดสินใจของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ย ไม่ได้เป็นข้อดีกับใครเลยถูกต้องไหมครับ แต่บางครั้งเนี่ยอาจจะลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันอีกต่างหากครับครับวันนี้เห็นมีคลิปเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวท่านพันคำวิภาวันพูดถึงเรื่องนี้แหละครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังว่าจุดยืนของท่านนายกสปป.ลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ท่านคงได้ยินจากฝั่งไทยด้วยและก็จากสื่อบางสื่อทางตะวันตกรวมไปถึงที่มีการวิจารณ์จากสื่อของไทยบางสื่อที่สื่อของลาวก็นำไปแล้วก็ตอบโต้วิเคราะห์วิพากษ์ซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะรับทราบนะครับอาจารย์ว่าทางด้านผู้นำลาวท่านคิดอย่างไรเกี่ยวเรื่องนี้เกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และผมก็เชื่อว่าสื่อของเราสื่อของสปป.ลาวรัฐบาลลาวรัฐบาลของไทยรวมไปถึงพวกเราที่ติดตามข่าวสารเพื่อนบ้านเราอย่างใกล้ชิดเนี่ยควรจะต้องฟังให้ดีว่าเพื่อนบ้านเราคิดอย่างไรผมจะให้ไปดูคลิปตรงนี้ของที่ท่านนายกพันคำท่านได้พูดกับสื่อของลาวแล้วก็เราฟังเสร็จแล้วอาจารย์กับผมมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยครับว่าท่านคิดอย่างนี้เพราะอะไรครับเชิญเลยครับเขาบิดเบือนเรื่องเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าจีนมาคุมเอาลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวมังคืนทางด้านเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วตัวอย่างคืออันนี้ก็เป็นข้าวบิดเบือนแต่จริงอันนี้เป็นความต้องการของประชาชนลาวข้าพเจ้าอยากว่าเอาไหมหาประเทศอ้อมข้างลาวนี่นะ
ถือว่านับทั้งจีนได้เป็นผู้ออมค้างลาวเนาะเส้นทางรถไฟอันนี้สําเร็จเกิดเป็นเส้นทางทําอิฐนะที่เกิดอยู่ใน5ประเทศนี่นะก็เป็นผลสําเร็จมันก็เป็นความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนลาวที่ตัวเองอยากมีอ้าวคันข่อยมีแล้วมันผิดอีหยังทางรถไฟเพราะทางรถไฟแม่นรับใช้มนุษย์รับใช้การขนส่งสินค้ารับใช้ผลประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวถ้ามีผู้มาโจมตีว่าแล้วว่าลาวเป็นหนี้สินอันของจีนหลายย้อนทางรถไฟมันบ่แม่นผู้ที่ติดหนี้แล้วแม่นบริษัทพัฒนาทางรถไฟลาวจีนก็หมายความว่าแม่นบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทจะเป็นผู้หาเงินเพื่อใช้หนี้โดยการอุ้มสู้อยู่หนุนของ2รัฐบาลลาวจีนก็เป็นนั่นแหละการที่นักข่าวคนหนึ่งจากสถานีวิทยุและโทรภาพของไทยได้วิเคราะห์ว่าคนลาวจะบ่สามารถขี่รถไฟลาวจีนได้ย้อนราคาปี้โดยสารแพงถือเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดที่สุดเพราะเป็นการนั่งมโนภาพของตนเองอยู่ห้องการเพียงคนเดียวโดยบ่ได้มื้นหูมื้นตาเบิ่งโลกตัวจริงเลยเพราะอิงตามการรายงานของหัวหน้าสถานีรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าเที่ยง5มื้อหลังจากเปิดนำใส่รถไฟลาวจีนมีผู้ไปซื้อปี้รถไฟถึง 5,500 กว่าเทื่อคนทั้งที่เปิดโดยสารเพียง2เที่ยวต่อวันเท่านั้นและผู้โดยสารก็ยังสืบต่อไปซื้อบริการอย่างคับคั่นหนาแน่นทุกมื้อจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนที่ขาดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนไทยคนหนึ่งในครั้งนี้เฮ็ดให้เจ้าของเพจ Facebook Thai Lao Together ได้ออกข่าวในเพจของตนโดยเสนอให้สื่อมวลชนไทยที่เฮ็ดข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนไปสัมผัสตัวจริงเมื่อลาวเปิดประเทศจึงจะรู้ความจริงและสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องใครบอกว่าคนลาวไม่สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนไม่มีเงินพอค่าตั๋วแพงผมอยากให้คุณที่วิจารณ์หรือว่าทำข่าวอะไรเนี้ยฮะถ้าด่านเปิดลองเดินทางมาที่สปป.ลาวนะครับลองมาดูบ้านเมืองเขาครับมาดูคนที่นั่นเขานะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วคุณจะเห็นแล้วคุณจะรู้นะครับว่าคุณจะทำข่าวยังไงแล้วคุณจะบอกยังไงนะไม่ใช่เพียงแค่ได้แต่ข้อมูลจากข้างนอกนะเราต้องได้ข้อมูลจากในประเทศเขาด้วยครับเพื่อจะเอาข้อมูลจากในประเทศเนี้ยมาบอกเล่าต่อนะฮะคุณจะเห็นถึงความสัมพันธ์ความยึดมั่นการพัฒนาแล้วก็ทางคนของเขาเองคนในประเทศเขาเองมีความรู้สึกยินดีมีความภูมิใจขนาดไหนเชื่อไหมครับณตรงนี้ประมาณ10วันมาแล้วเนี่ยรถไฟยังเต็มอยู่เลยยังไม่สามารถที่จะแบบคือถ้าเกิดไปช้าก็เต็มอ่ะไปไม่ทันนะก็ต้องกลับมานอนที่เดิมนะนอกจากนี้ประชาชนลาวและไทยจำนวนหนึ่งก็ได้แสดงทัศนะของตนต่อการออกข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนของนักข่าวไทยในครั้งนี้ว่าเป็นนักข่าวที่ขาดจรรยาบรรณมีแนวคิดขับแคบและเป็นการยุ่งเกี่ยวเรื่องภายในของประเทศอื่นขอกล่าวเว้าเลยแล้วว่านักข่าวคนนี้บ่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและก็พัฒนาเป็นวิสัยทัศน์เฉพาะส่วนตัวอย่าขอถามเล่าในว่าเล่าหูซึกเสียเปียแพงบ่ที่เล่าสางรถไฟต่อไปนี่อยากให้เจ้าคิดดีๆก่อนที่จะเว้าออกอย่าได้ดูถูกประเทศลาวประเทศลาวบ่แม่นคือก่อนแล้วแม้แต่ประเทศลาวคือก่อนเจ้าก็บ่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกประเทศชาติบ้านเมืองของคนอื่นเพราะเขาก็เป็นคนเขาก็มีประเทศชาติเขามีอธิปไตยการที่นักข่าวคนนี้แม่นอยู่ว่าเว้าในเชิงที่แบบว่าบ่ได้เว้าแห้งบ่ได้เว้าหยังแต่ว่าความหมายของเจ้ามันบ่งบอกได้ถึงการที่ดูถูกคนลาวเต็มๆเลยบ่ต้องเว้าว่าพี่น้องพี่น้องหรอกเจ้าบ่ต้องเอิ้นพี่น้องก็ได้เพราะว่าหยังคันเป็นแบบนี้เขาก็บ่มีพยัคฆ์นับญาตินําเจ้าหรอกว่าเป็นพี่น้องแล้วเหตุผลยังที่ว่าจะต้องมาเว้าแบบนี้ว่าคนลาวบ่สามารถไปได้ทุกมื้อเว้าไปตลกหลายจังซี่ก็มาเว้าขอถามเลยรู้ว่าเป็นนักข่าวแท้อยู่บ่ข้าพเจ้านี่บ่เป็นนักข่าวแต่ก็บ่เคยไปเว้าดูถูกลูกแค้นโจมตีประเทศใดแล้วก็ประเทศลาวนี่คิดอีหยังย้อนอีหยังเป็นหยังหลายแท้บ่นักข่าวไทยสังกัด NBT ได้มาวิพากษ์วิจารณ์โครงการรถไฟความเร็วสูงของสปป.ลาวจับใจความได้ว่าค่ารถไฟมันแพงคนเราจะมีสักกี่คนที่จะมีความสามารถในการที่จะโดยสารจากนครเวียงจันทน์ไปบ่อเต็นแล้วก็ยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของเรานั้นแค่เดือนละ 3,800 หรือ 4,000 บาทเองนะคิดเป็นเงินบาทต่อมาพูดถึงหนี้ของเราว่ารถไฟสายนี้จีนสร้างก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสัดส่วน 30% เนี่ยลาวก็คือเป็นหนี้ของจีนคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นธุระอะไรของนักข่าวคนนี้ซึ่งต้องมาวิพากษ์วิจารณ์นะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผมถือว่ามันเสียมารยาทมากๆมันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของประเทศลาวเรื่องของคนลาวแต่ทำไมคุณต้องอยากจะไปผมไม่อยากใช้คำว่าเสือกนะครับเพราะว่ามันเป็นคำไม่สุภาพนะครับใช้คำว่าไปยุ่งดีกว่านะไปยุ่งเรื่องของเขาเขาอยากจะก่อหนี้เขาอยากจะทำอะไรมันเรื่องอะไรของคุณนะครับคุณไปช่วยเขาใช้หนี้แหละครับหันมามองประเทศไทยนะถามว่าทุกรัฐบาลนะครับมันก็ก่อหนี้หมดผู้นำลาวเขาไม่ได้โง่นะครับและพี่น้องคนลาวจำนวนมากก็ไม่พอใจ
ผู้สื่อข่าว NBT คนนี้นะครับพูดง่ายคือคุณมายุ่งอะไรกับประเทศของฉันลาวจะเป็นหนี้ใครก็มันเรื่องของลาวมันเกี่ยวอะไรกับคุณคุณมาช่วยใช้หนี้แทนลาวเหรอนี่นะครับเขาก็ถามอย่างนี้อายไหมฮะผมถามคุณจริงๆเถอะว่าคุณไปช่วยใช้หนี้เขาเหรอครับคุณถึงต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเขาเป็นหนี้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเขามีปัญญาที่จะขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข่าวแบบวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนที่เป็นการบิดเบือนความจริงทั้งเป็นการดูหมิ่นคนลาวก็คือรัฐบาลลาวของนักข่าวสถานีวิทยุโทรภาพของไทยในครั้งนี้บ่แม่นเกิดขึ้นเป็นครั้งทำอิฐพอระยะผ่านมามีสื่อบางสำนักของไทยเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนลักษณะเดียวกันนี้รวมถึงนำเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมลาวที่เป็นการบิดเบือนความจริงทั้งเป็นการใส่ให้ป้ายสีคนลาวและรัฐบาลลาวมันหลายเถื่อจนบ่สามารถนับได้แล้วเมื่อถือคนลาวทักท้วงและฮู้ว่าตัวเองเฮ็ดผิดบางซื่อถึงขั้นเข้าขอโทษสถานทูตลาวประจำประเทศไทยหรือขอโทษผ่านรายการของตนเองซึ่งคำว่าที่คนลาวได้ยินและคุ้นหูเป็นประจำนั่นก็แม่นขอโทษบ่ได้ตั้งใจหรือขอโทษฮู้เท่าบ่ถึงการทั้งที่เฮ็ดเวียกในด้านสื่อจนอายุจะถึงเกษียณพักผ่อนอยู่แล้วหรือว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านก็แม่นเฮ็ดเวียกจนกระดูกจะเข้าหม้ออยู่แล้วอย่างใดก็ตามถึงว่าได้ขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่การนำเสนอข่าวของสื่อไทยบางสำนักเกี่ยวกับประเทศลาวก็ยังมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์บิดเบือนความจริงดูหมิ่นและเป็นการใส่ให้ป้ายสีเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่องหรือปัญหานี้มันอาจจะเป็นการเสี่ยมสอนกันจากรุ่นต่อรุ่นของสื่อไทยบางสำนักและก็อาจถืออันนี้เป็นมาตรฐานว่าไผเสนอข่าวแตะต้องประเทศเพื่อนบ้านได้ดีผู้นั้นแม่นนักข่าวดีเด่นอันดับต้นๆในวงการเรื่องนี้ประชาชนไทยจำนวนบ่น้อยก็ฮู้ดีพวกเพิ่นก็เสียใจต่อการกระทำอันอับปีและจังไห้ของสื่อเพียงยิบมือเดียวที่พาให้พวกเพิ่นเสียหายไปนำเสียหน้าเสียตาหรือเว้าได้ว่าปลาตัวเดียวเน่าขับคล่องดังนั้นจากความผิดพลาดในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับทางรถไฟลาวจีนของนักข่าวคนหนึ่งอยู่สถานีวิทยุและโทรภาพของไทยซึ่งเป็นสถานีของรัฐในครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับสื่อมวลชนไทยที่ยังมีแนวคิดอคติมักวิพากษ์วิจารณ์นำเสนอข่าวที่บ่มีมูลความจริงหรือข่าวบิดเบือนของประเทศอื่นทั้งมีนิสัยเว้าเพื่อคมเพิ่นย่อโตหรือเอาดีใส่โตเอาซัวใส่คนอื่นการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศอื่นต้องเกิดขึ้นจากการใส่สมองส่วนที่มันสลาดที่สุดมีความละเอียดรอบคอบที่สุดและมีจรรยาบรรณของสื่อมวลชนถ้าคิดว่าประเทศตนเองอาศัยอยู่มีการพัฒนาตนเองก็ต้องพัฒนาไปนำเพราะว่าการนำเสนอข่าวแบบคมเพิ่นย่อโตบิดเบือนความจริงและใส่ให้ป้ายสีประเทศอื่นเป็นแนวคิดของคนโง่จ้าล่าหลังที่บ่ได้รับการพัฒนาจักเถื่อและคันยังสืบต่อกระทำแบบนี้ต่อไปก็นับมือจะให้ญาติขาดมิตรครับอาจารย์ปิติครับแรงเลยนะครับสื่อของสปป.ลาวท่านนายกก็ท่านนายกบรรคำท่านก็บอกว่ามีการบิดเบือนท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นสื่อไหนนะครับแต่ว่าท่านก็พูดในลักษณะเดียวกันกับที่เราได้ยินว่าทางสปป.ลาวนั้นรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดหวังกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบเพียงพอหรือว่าอาจจะได้ข้อมูลแล้วก็ว่ากันตามความรู้สึกความคิดเห็นของตัวเองไปเรื่องนี้ฟังทั้งท่านนายกพันคำแล้วก็สื่อของสปป.ลาวเนี่ยรู้สึกว่าเขาผิดหวังพอสมควรนะครับใช่ครับผมเองผมก็ผิดหวังมากทีเดียวครับที่เรายังเห็นทัศนคติแบบนี้อยู่ในสังคมไทยนะครับที่ดูถูกเหยียดหยามประเทศเพื่อนบ้านนะครับจริงๆแล้วอย่างศูนย์อาเซียนศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราเริ่มต้นสูตรมา10ปีตลอดทั้ง10ปีงานหนักมากที่เราทำตลอดเวลาก็คือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างสปป.ลาวที่มีวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็เป็นแค่2ชาติในโลกนะครับที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยตรงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาษาอื่นๆในการสื่อสารเนี่ยแทนที่เราจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็พัฒนากันไปอย่างยั่งยืนพยายามที่จะเข้าใจเรื่องราวของกันและกันอย่างถูกต้องเนี่ยแต่เราก็ยังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือบางครั้งเนี่ยด้วยความคะนองด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบางเรื่องเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดกับคุณสุทธิชัยไปว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผ
พูดไปก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างในกรณีของรางรถไฟของสปป.ลาวเนี่ยอย่างวันที่ผมกับคุณสุทธิชัยเข้าไปดูในพื้นที่ในปี2019เนี่ยเราก็พูดถึงกันตลอดว่าเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจที่มันจะเป็นความภาคภูมิใจของทั้งอาเซียนถูกต้องไหมครับที่เราจะสามารถมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เชื่อมโยงระบบโลจิสติกถึงกันและกันได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เข้าไปในเดินทางเข้าไปในสปป.ลาวด้วยจิตใจที่เราเคารพเจ้าของพื้นที่แล้วเราก็ไปเห็นความสวยความงามแล้วเราก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆของประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าเรื่องของการทำสื่อเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เสนอเรื่องราวทางบวกของกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำครับครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าได้กลับไปดูต้นตอของรายการที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายๆเรื่องเลยนะครับที่เข้าใจผิดซึ่งอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังรายการของคุณสุทธิชัยเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับเรื่องแรกจริงๆเรื่องนี้เราเคยพูดกันไปละในรายการคราวที่แล้วที่ผมมาคุยกับคุณสุทธิชัยเรื่องของรถไฟลาวใช่ไหมครับว่าคนลาวไม่มีเงินขึ้นรถไฟเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าวันนั้นเองเราก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถไฟชั้นที่1นะครับจะอยู่ที่ 313,000 กีบนะครับถ้าเป็นรถไฟชั้นที่2อยู่ที่ 198,000 กีบนะครับถ้าเป็นรถความเร็วธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 140,000 กีบซึ่งถ้าเทียบกับรถทัวร์นะครับรถทัวร์ที่เป็นรถโดยสารประจำทางของลาวทุกวันนี้ที่เขาขึ้นเดินทางกันอยู่จะอยู่ที่ประมาณ 180,000 กีบถ้าเป็นรถตู้จะอยู่ที่ 200,000 กีบเพราะฉะนั้นราคารถไฟเนี่ยมันเท่ากับราคารถตู้เท่ากับราคารถโดยสารประจำทางเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถไฟเนี่ยใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงในขณะที่รถตู้เนี่ยใช้เวลาเดินทาง15ถึง20ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่หาข้อมูลมาอย่างถูกต้องแล้วสุ่มเสี่ยงแบบนี้นะครับเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้เช็คออกไปแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะบอกได้เลยว่าเป็น misinformation ถูกต้องไหมครับมีข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วก็นำเสนอออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ควรจะต้องขอโทษนะครับเรื่องต่อไปที่ผมคิดว่าพูดถึงเรื่องกับดักหนี้กันเยอะนะครับจริงๆถ้าเราไปดูกับดักหนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจโครงการรถไฟนี่ก่อนนะครับว่าโครงการรถไฟสายเนี้ยนะครับในช่วงจากบ่อเต็นที่เป็นชายแดนในแขวงหลวงน้ำทาลงมาจนถึงสถานีท่านาแรงของสปป.ลาวเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของโครงการเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างจีนกับลาวชื่อว่าลาวไชน่าเรลเวย์มันทางรถไฟสายนี้ลาวไชน่าเรลเวย์เป็นเจ้าของนะครับโดยบริษัทเนี้ยมีผู้ถือหุ้น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือจีนถือหุ้น 70% สปป.ลาวถือหุ้น 30% ครับนะครับโดยบริษัทเนี้ยมี equity นะครับ equity ก็คือส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นทุนเนี่ยที่ลงไปนะครับคิดเป็น 40% ของมูลค่าเส้นทางรถไฟสายนี้มูลค่ารถไฟสายนี้อยู่ที่ 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเลขกลมๆ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ 40% ที่เป็น equity เนี่ยก็คือ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนในเมื่อถือหุ้นกันอยู่จีนถือหุ้น 70ลาวถือหุ้น 30นั่นเท่ากับสปป.ลาวใส่เงินตรงนี้นะครับอยู่ที่708ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่ง708ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสปป.ลาวใส่เงินลงไปแล้วจากรัฐบาลลาว250ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะนั้นกู้จริงๆในส่วนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ450ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง450ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเงินจำนวนเยอะนะครับแล้วก็กู้จากไหนกู้จาก Exim Bank ของจีนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.3% นะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนที่เกินกว่าส่วนของทุนก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า debt financing ไอ้ debt financing เนี่ยอยู่ที่ 60% ของมูลค่ารางหกพันล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับ60% เนี่ยมูลค่ารวมๆตรงนี้อยู่ที่ 3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่ง 3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ได้แปลว่าลาวกู้ทั้งหมดถูกต้องไหมครับแต่ว่าเกิดขึ้นจากการที่จีนลงทุนด้วย 70% ลาวกู้เงินด้วย 30% เพราะนั้นในส่วนนี้ลาวกู้เงินมาลงทุนประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวม2ส่วนลาวกู้เงินประมาณไม่เกิน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้างรถไฟสายนี้คำถามคือ 1.8
พันล้านดอลลาร์สหรัฐมันทำให้หนี้ของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไหมครับคำตอบก็คือมันไม่ได้เพิ่มนะครับในปี2007เนี่ยสปป.ลาวมีหนี้คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ 63.6% ของ GDP ณปัจจุบันนะครับปี2000เอาถึงปี2020นะที่โครงการนี้มันปล่อยมันกู้เงินทุกอย่างเรียบร้อยไปหมดแล้วสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ขึ้นมาเป็น 65% ต่อ GDP ปัจจุบันอาจจะมีเงินกู้อีกส่วนหนึ่งเพื่อกู้มาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะชดเชยเรื่องของโควิด-19 ไปอยู่ที่ 68% ของ GDP ถามว่านี่ระดับ 68% ของ GDP สูงหรือเปล่าครับแน่นอนตัวเลขในฝันของหลายๆประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 60% ของ GDP นะครับของไทยเราก็กำลังจะเกิน60แล้วนี่ก็โอเคมาจะไปขึ้นไป 70% นั่นเองของไทยเราปัจจุบันนี้อยู่ที่ 54.91% ของ GDP แต่เราเตรียมทะลุ60นะใช่แต่เรากำลังเตรียมทะลุ60อยู่นะครับซึ่งถามว่ามันสูงไหมในมาตรฐานโลกนะตอนนี้ที่มันมีวิกฤตทั่วไปเต็มไปหมดคำตอบคือมันไม่สูงหรอกครับและสูงหรือไม่สูงเนี่ยมันอยู่ที่ศักยภาพในการใช้หนี้ด้วยนะครับลองนึกถึงภาพอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเช่นเยอรมนีอย่างเช่นยุโรปเนี่ยหนี้เขาอยู่กันที่ประมาณสัก150-200บางประเทศ 300% ของ GDP นะครับครับอย่างกรีกเป็นต้นโอ้ใช่แล้วถ้าดูถึงศักยภาพในการใช้หนี้ก็เป็นหนี้ต่อ GDP ไงคุณไปดู GDP สิว่า GDP ของประเทศเหล่านี้โตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับญี่ปุ่นนี่เรากำลังพูดถึง GDP ที่โตปีนึงใกล้ศูนย์ถูกต้องไหมครับครับเยอรมันและประเทศในยุโรป GDP ก็โตปีนึงไม่เกิน 3% ถูกต้องไหมฮะในขณะที่สปป.ลาวนี่ 68% ของ GDP ซึ่งก็ไม่ได้หลุดจากมาตรฐานโลกสักเท่าไหร่แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวเนี่ยเราพูดกันในระดับ 9% นะครับต่อปีครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้เรื่องของกับดักหนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันถูกเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับที่บางประเทศและสื่อตะวันตกไปมีอคติต่อจีนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปแตะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Belt and Road Initiatives เนี่ยก็จะถูกมองเป็นเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับทันทีที่ในจริงๆในระยะหลังเนี่ยถามว่าจีนรับทราบเรื่องนี้ไหมคำตอบจีนก็คือรับทราบเรื่องนี้นะฮะแล้วจีนเองก็พยายามอย่างยิ่งที่จะออกคู่มือมาเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าคุณจะกู้เงินใน Belt and Road นะคุณจะต้องใช้วิธีไหนเพื่อทำให้โปรเจกต์มันยั่งยืนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังพูดถึงกันอยู่ก็คือโอ้สองข้างทางของสปป.ลาวรถไฟเนี่ยบางตัวเลขก็5กิโลเมตรบางตัวเลขก็15กิโลเมตรจีนได้ไปทั้งสองข้างเลยอันนี้ไม่จริงนะครับไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วในที่สุดถ้าเหตุการณ์มันเลวร้ายที่สุดสมมตินะครับไม่มีคนขึ้นเลยสมมตินะไม่มีใครขนสินค้าเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทนี้ก็คงจะต้องขายสิ่งที่มีอยู่ถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะชำระหนี้ถ้าสมมติจะต้องขายสิ่งที่มีอยู่ชำระหนี้เขาขายรางแล้วยกรางไปไว้ที่อื่นได้ไหมฮะใช่โครงสร้างพื้นฐานนู่นยกไม่ได้ถูกต้องไหมครับในที่สุดเขาก็แค่จะต้องเปลี่ยนจากความเป็นเจ้าของก็อนุญาตให้เอาตรงเนี้ยเป็นสัญญาเช่าแล้วให้ต่างชาติที่จะมีเงินเข้ามาจ่ายเงินแทนเขาเนี่ยเช่าที่นี้เป็นคล้ายๆแบบ collateral ในระยะยาวแต่พอให้เช่าในระยะยาวถึงจุดหนึ่งก็ได้คืนอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันยกขึ้นยนยกหนีไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องครับครับคือท่านนายกพันคำท่านก็ย้ำนะครับว่าข่าวเรื่องที่มีการพูดกันถึงกับดักหนี้ก็ดีว่าจีนมาครอบงำเศรษฐกิจลาวก็ดีนั้นเนี่ยเป็นการบิดเบือนแล้วท่านก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่คนลาวต้องการเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีหรือนะครับผมเป็นท่านย้ำถึงความภูมิใจของคนลาวได้ซ้ำไปที่สามารถจะมีทางรถไฟอย่างนี้แล้วท่านก็ยืนยันว่าหนี้ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลต่อรัฐบาลนี่เป็นบริษัทที่ตั้งร่วมกันอย่างที่อาจารย์ปิติอธิบายนี่แหละใช่ไหมครับนี่ก็จะอยู่ที่บริษัทนี้ใช่ไหมที่ตั้งร่วมกันระหว่างจีนกับลาวและก็จะมีการสร้างรายได้จากบริษัทนี้เพื่อไปจ่ายหนี้ดังนั้นท่านนายกพันคำพยายามจะอธิบายว่านี่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีนจะมาครอบงำรัฐบาลลาวด้วยเรื่องหนี้แต่นี่เป็นธุรกิจที่ตกลงกันเป็น joint venture เป็นการทำธุรกิจร่วมกันบริษัทที่ตั้งร่วมกันเนี่ยเป็นคนไปกู้มาแล้วก็จะบริหารธุรกิจนี้ร่วมกัน
นี่สินทั้งหลายแหละก็จะอยู่ในบริษัทนี้นั่นใช่ไหมครับนั่นชัดเจนตรงนี้ถูกต้องครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศทั่วโลกก็ทำแบบนี้ด้วยนะครับประเทศไทยเราเองก็มีหลายๆโครงการที่ทำในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าหลายๆโครงการที่ถูกทำให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็มักจะถูกนำมาอ้างถึงเสมออย่างเช่นกรณีท่าเรือฮัมบันโตตาถ้าเรือฮัมบันโตตาเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันก็คือเขาตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเพื่อที่ให้บริษัทนี้เป็นคนไปลงทุนนะครับแน่นอนรัฐบาลอาจจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทนี้แต่ถ้าสมมติกิจการมันไม่เป็นอย่างที่เป็นมันยังไม่เป็นอย่างที่วางแผนไว้ในที่สุดบริษัทนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่สามารถชำระได้เขาก็ต้องไปหาวิธีการที่จะหาเงินมาชำระหนี้โดยที่ไม่ได้ไปเป็นภาระของรัฐบาลนั้นๆถูกต้องไหมครับครับอยากจะให้ฟังท่านนายกพันคำพูดอีกทีนึงครับเพราะผมคิดว่าสำคัญที่คนไทยต้องเข้าใจว่าความรู้สึกของท่านนายกลาวซึ่งคงสะท้อนความรู้สึกของประชาชนคนลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ยินข่าวเรื่องรถไฟลาวจีนบ่อยช่วงนี้ฉะนั้นสำคัญครับที่เราต้องเข้าใจว่าทางรัฐบาลลาวประชาชนลาวหรือที่เราสะท้อนจากพิธีกรทีวีลาวเมื่อสักครู่ที่วิพากษ์วิจารณ์สื่อพูดถึงจรรยาบรรณสื่อไทยบางคนบางกลุ่มที่ยังเป็นปัญหาที่มองดูถูกเหยียดหยามประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ถ้าอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกเฉยๆไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเนี่ยมันก็จะเสียหายแต่ต้องศึกษาด้วยต้องให้ลึกด้วยต้องให้เข้าใจครบทุกมิติของแต่ละปัญหาที่เราวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยอย่างที่ท่านนักข่าวคนไทยที่วิจารณ์เรื่องนี้บอกก็ไปนั่งดูเขาสิถ้าอยากรู้ก็เข้าไปสัมผัสเองจะได้เข้าใจจะไปบอกว่าคนลาวไม่มีสตางค์ขึ้นรถไฟนี่ไงภาพก็นั่งเต็มกันไปหมดรอคิวกันยาวเหยียดเลยเนี่ยคือแสดงว่าเราก็จะพูดจากที่เราได้ยินมาเฉยๆไม่ได้ผมอยากให้กลับไปฟังท่านนายกพันคำพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันสะท้อนถึงวิธีคิดนโยบายของผู้นำของสปป.ลาวที่คนไทยเราต้องเข้าใจเพราะว่านี่คือประเทศของท่านท่านกำลังสะท้อนว่าประชาชนรัฐบาลลาวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบิดเบือนเรื่องเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าจีนมาคุมเอาลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวมังคืนทางด้านเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วตัวอย่างคืออันนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนแต่จริงอันนี้เป็นความต้องการของประชาชนลาวข้าพเจ้าอยากว่าว่าเอาไหมหาประเทศออมค้างลาวนี่นะถือว่านับทางจีนไหนเป็นผู้ออมค้างลาวเนาะเส้นทางรถไฟอันนี้สำเร็จเกิดเป็นเส้นทางทำอิฐนะที่เกิดอยู่ในหาประเทศนี่นะก็เป็นผลสำเร็จมันก็เป็นความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนลาวที่ตัวเองยังมีเอ้าคันคอยมีเลยมันผิดอีหยังทางรถไฟเพราะทางรถไฟมันหับใส่มนุษย์หับใส่การขนส่งสินค้าหับใส่ผลประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวผัดมีผู้มาโจมตีว่าแล้วว่าลาวเป็นหนี้สินอันของจีนหลายย้อนทางรถไฟมันบ่แม่นผู้ที่ติดหนี้แล้วแม่นบริษัทพัฒนาทางรถไฟลาวจีนก็หมายความว่าแม่นบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทจะเป็นผู้หาเงินเพื่อใช้หนี้โดยการอุ้มสู้ยูหนุนของ2รัฐบาลลาวจีนก็เป็นนั่นแหละการที่นักข่าวคนหนึ่งจากสถานีวิทยุและโทรภาพครับอยากให้ท่านอาจารย์ปิติลองสะท้อนว่าที่ท่านนายกพันคำเน้นว่าบิดเบือนนี่เป็นเพียงความต้องการของคนลาวที่จะมีทางรถไฟและนี่จะเป็นเพียงการพัฒนาประเทศและจะขนทั้งคนขนทั้งสินค้าแล้วก็จะช่วยพัฒนาประเทศลาวท่านนายกพันคำกำลังจะบอกใช่ไหมว่านี่คือการมองยุทธศาสตร์ของประเทศลาวเองถ้าจำได้อาจารย์ปิติลาวนี่บอกว่าตัวเองเป็น landlocked country ก็ต้องการจะสร้างเป็น landlinked country เพื่อจะเป็นประเทศที่เชื่อมต่อทางบกได้ถ้าไม่มีทางออกทางน้ำก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่านี่คือภูมิศาสตร์เราก็ต้องแก้ก็กลายเป็น land link country ฉะนั้นการมีทางรถไฟก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จะเป็น land link country ใช่อย่างนั้นไหมครับครับถูกต้องครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องคำนึงถึงให้มากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับก็คือเมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเงินกู้ตรงนี้มันดอกเบี้ยต่ำมาก 2.3%นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องตัวเลขอีกทีหนึ่งแต่อีกตัวเลขหนึ่งก็คือจีนเองเข้ามาร่วมทุนบริษัทนี้ 70% ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นโอกาสเนี่ยว่าทางรถไฟสายนี้มันจะไปได้เขาจะกล้าเข้ามาถือหุ้น 70% ละฮะหนึ่งเอาไหมครับเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเขาเข้ามาถือหุ้น 70% เขาก็ไม่อยากเจ๊งด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเขาไม่อยากเจ๊งเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางให้มันไม่เจ๊งถูกต้องไหมครับแล้วเมื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 70% ได้ประโยชน์คือถือหุ้นรอง 30% ก็ได้ประโยชน์ไปด้วย
แล้วคนไทยเราเองซึ่งเอาเข้าจริงๆรางรถไฟสายนี้มันก็เชื่อมมาถึงประเทศไทยอ่ะเราเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของสปป.ลาวทั้งหลายแหละที่เราจะมีระบบโลจิสติกที่ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดกับคุณสุทธิชัยไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันคือความภาคภูมิใจของคนทั้งภูมิภาคของทั้งอาเซียนนะครับแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูไอ้ตัวเลข 2.3% เนี่ยปกติเวลาเราทำธุรกิจใช่ไหมฮะเวลาเราประเมินโครงการเนี่ยตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งมันมักจะเป็นกับดักอยู่เสมอเลยก็คือตัวเลขที่เขาเรียกว่า FIRR ครับ FIRR ย่อมาจาก Financial Internal Rate of Return มีคนถามเนี่ยที่ฟังเราอยู่มีคนถามอยากรู้ว่า Internal Rate of Return เป็นยังไงใช่Financial Internal Rate of Returns เนี่ยคือสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีพื้นทางด้าน Finance นะครับก็คือเขาจะเอากระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้จากการทำ Feasibility Studies มาทำให้เป็นมูลค่าณปัจจุบันใช่ไหมเพราะว่าเงินในอนาคตบางครั้งมูลค่ามันแตกต่างจากเงินณปัจจุบันเพราะนั้นก็เดทแบ็กมันกลับมาว่าไอ้กระแสเงินสดจากโครงการนี้ทั้งหมดนะครับกลับมาเป็นเงินณปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินที่เท่ากับเงินที่ใส่ลงไปหรือต้นทุนณวันนี้ใช่แล้วดูซิว่าอัตราที่คำนวณเนี่ยมันอัตราเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะอัตรานั้นน่ะก็จะเป็นอัตราที่บอกว่าเอ้ยนี่คืออัตราที่เป็นอัตราผลตอบแทนที่จะทำให้เกิด break even point ถูกไหมครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยคำถามก็คือสำหรับนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เชื่อใน FIRR ไหมแน่นอนถ้าเป็นบริษัทเอกชนซึ่งเขามีหน้าที่กู้หนี้ยืมสินมาเขาต้องทำให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อยสูงกว่า FIRR ถูกต้องไหมครับเขาถึงจะสามารถใช้คืนเงินต้นใช้คืนเงินกู้ได้แต่สำหรับโครงการที่เป็นโครงการของรัฐเนี่ยบางครั้งรัฐอาจจะต้องยอมขาดทุนนะครับเพื่อทำให้ทั้งประเทศได้กำไรถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์เขาไม่คำนวณ FIRR นักเศรษฐศาสตร์เขาจะคำนวณ EIRR ย่อมาจาก EconomicInternal rate of returns Economic internal rate of returns เนี่ยมันรวมถึงอะไรล่ะมันรวมถึงผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินครับมันรวมถึงต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นต้นทุนค่าเสียโอกาสใช่ไหมครับมันรวมถึง positive หรือ negative externality ผลกระทบภายนอกที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นพอคุณมีทางรถไฟที่เป็นระบบโครงกระดูกสันหลังของ mm-hmm. ของการสร้างการพัฒนาระบบโลจิสติกเนี่ย mm-hmm. มันทำให้คนหันมาใช้บริการโลจิสติกภายในประเทศมากขึ้น mm-hmm. มันทำให้ต้นทุนของคนทั้งหลายแหละในการดำรงชีวิตมันมีโลจิสติกคอสหรือต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกลง mm-hmm. มันประหยัดเวลาไปได้มันลดการปล่อยก๊าซเดือนกระจกเพราะว่ารถไฟเนี่ย mm-hmm. มันเป็น means of transportation ที่ลดการปล่อยก๊าซเดือนกระจกมากเมื่อเทียบกับการใช้ยานยนต์ถ้าเราเอาต้นทุนทั้งหมดเข้ามารวมแบบนี้เนี่ยเราจะได้ค่า EIRR นะครับ FIRR เท่าที่มีการประเมินของโครงการนี้ในระยะเวลา25ปีนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ 6.3% ครับโอ้ไม่เลวนี่ไม่ได้สูงไม่ได้อะไรเลยถูกต้องไหมครับใช่ไม่เลวนี่ตัวเลขนี้ไม่เลวเลยครับไม่เลวเลยครับแล้วถ้าดู EIRR ผลตอบแทนอยู่ที่ 18.5% ครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่มันเป็นผลดีต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นทางตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของสปป.ลาวเนี่ยมันสูงมากแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับในณปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเมื่อก่อนหน้านี้เราพูดถึง EIA ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนี้เราต้องทำ SEA ใช่ไหมอย่างเช่นกรณีของโครงการจนะอย่างเงี้ยเราต้องทำ sustainable ถูกต้องไหมครับแล้วก็ดูถึง assessment ในแง่ที่มันมองในเรื่องของ environment มองในเรื่องของ economics ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นปัจจุบันในเรื่องของ finance เนี่ยเขามีเครื่องมือที่เรียกว่า TIRR ครับ TIRR ย่อมมาจาก total internal rate of returns ภาพรวมเลยมันพูดถึงอะไรบ้างมันรู้ถึง social มันพูดถึง political มันพูดถึง economics มันพูดถึง finance ซึ่งแน่นอนผลพวกนี้คุณลองนึกภาพดูว่ารถไฟของสปป.ลาวเนี่ย มันทำให้เกิดความมีเสถียรภาพในเรื่องของการเมืองมากขึ้นไหมถ้าพูดถึงในทางยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ซึ่งในอดีตมันไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าพูดถึงในพื้นที่ที่มันอ่อนแอห่างไกลเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากระบบโลจิสติกมีแค่ถนนดินเข้าไปณปัจจุบันถนนดินนั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมไกลละแต่เชื่อมมาถึงรางรถไฟได้ตรงนี้เรียกโซเชียล
internal rate of return mm-hmm. ทุกประเทศทั่วโลกที่เขาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนี่ย mm-hmm. เป็นลักษณะนี้ครับ mm-hmm. ในจีนเองที่มีทางรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดในโลก mm-hmm. 20,000 mm-hmm. เกือบจะ 25,000 กิโลเมตรแล้วเนี่ยครับมีแค่2สายนะครับ mm-hmm. ที่ได้กำไรที่เป็นตัวเงิน mm-hmm. นั่นคือสายปักกิ่งเทียนซินหรือปักกิ่งเทียนจิน mm-hmm. กับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ mm-hmm. ที่เหลือขาดทุนในเรื่องของตัวเงินหมดเลยครับใช่ใช่แต่มันทำให้คนสามารถที่จะมีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นถ้าคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นนั่นแหละคือผลตอบแทนที่สำคัญมากเพราะนี่คือภาครัฐถูกต้องไหมไม่ใช่ภาคเอกชนที่ต้องการ maximize profit แต่ภาครัฐเนี่ยต้องการ maximize social welfare ครับครับขณะเดียวกันในไทยเองตั้งแต่รถไฟสายสปป.ลาวกับจีนเริ่มวิ่งเนี่ยก็กังวลเรื่องผักผลไม้ทะลักท่วมตลาดไทยครับครับผมก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมไม่เคยคิดมาก่อนหน้านี้หรือว่าเราจะเชื่อมแล้วเราจะหาประโยชน์เพราะยังไงเมื่อรถไฟวิ่งทะลุตั้งแต่ทางจีนทางใต้ผ่านลาวก็ต้องมาไทยอยู่แล้วเรื่องนี้มันขัดกันได้อยู่แล้วทำไมถึงตกใจทำไมถึงไม่เตรียมแผนไว้ทำไมถึงไม่หาประโยชน์ว่าเราก็จะนำสินค้าเราไปผ่านลาวไปจีนทางใต้ได้นี่ทำไมเรานั่งกลัวอยู่อ่ะอาจารย์ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าเราเป็นคนที่คนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะค่อนข้างที่จะมีทัศนคติที่คับแคบไปหน่อยนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรากลับไปดูตัวเลขย้อนหลังในเรื่องของการส่งออกผักผลไม้จากไทยไปจีนจากจีนมาไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเราส่งออกผักผลไม้ทั้งที่เป็นผักผลไม้สดผักผลไม้แช่แข็งผักผลไม้แปรรูปไปจีนเนี่ยปีนึงประมาณ3,760 3,700 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เราส่งออกนะครับครับเรานำเข้าปีละประมาณ900ถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเราส่งออกมากกว่าเรานำเข้า3เท่าได้ดุลการค้านี่เราได้ดุลการค้าครับในหมวดผักผลไม้แน่นอนเพราะนั้นการที่ผักผลไม้จีนเข้ามาแทบจะไม่ได้กระทบอะไรกับพี่น้องชาวไทยด้วยซ้ำเพราะอะไรครับผลไม้ที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นผักผลไม้เมืองหนาวครับซึ่งเราปลูกไม่ได้อยู่แล้วเมืองหนาวมันก็ปลูกเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเทียบกับผักผลไม้เมืองร้อนที่เราปลูกและสามารถที่จะส่งออกไปแล้วทำให้เราได้เงินตราเข้ามาเนี่ยเราส่งออกไปมากกว่าเรานำเข้ามา3เท่านะฮะแล้วอยู่ดีๆจะมาโทษว่าโอ้ยเป็นเพราะรถไฟทำให้ผักผลไม้สินค้าทะลักเข้ามาเนี่ยคือถึงไม่มีทางรถไฟผักผลไม้พวกนี้ก็เข้ามาอยู่แล้วเพราะเราปลูกผักผลไม้เมืองหนาวคุณภาพแบบนั้นไม่ได้ ราคาแบบนั้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมีรถไฟหรือไม่มีรถไฟเพราะไม่มีรถไฟเขาก็ส่งทางเรือไม่มีรถไฟเขาก็ส่งทางรถบรรทุกเขาส่งเข้ามาอยู่แล้วนะครับวันนี้ทุกวันนี้ตั้งแต่แม้กระทั่งว่าพอมีรถไฟสายคุณหมิงมาถึงเวียงจันทน์ได้เนี่ยก็มีรถที่ไปรับสินค้าถึงที่ทางฝั่งลาวเข้ามาไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปสกัดกั้นอะไรมันเป็นธรรมชาติของตลาดเสรีเป็นธรรมชาติซึ่งที่ไหนก็ตามแต่คุณภาพดีราคาถูกกว่าผู้บริโภคต้องการมันก็จะต้องเกิดขึ้นใช่ครับแสดงว่าเราไม่เตรียมพร้อมมันก็ทำให้ผู้บริโภคของเราได้ของคุณภาพดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าใช้รถยนต์เนี่ยปกติก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วันใช้เรือก็ใช้เวลาประมาณ2วันแต่พอใช้รถไฟเนี่ยมันสามารถที่จะส่งได้ถึงภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ผักผลไม้พวกนี้แน่นอนคุณภาพมันก็ลดลงตามระยะเวลาในการขนส่งถูกไหมฮะเพราะนั้นการที่ขนส่งได้เร็วเนี่ยก็เท่ากับผู้บริโภคชาวไทยอ่ะซึ่งก็คือคนไทยทั้ง70ล้านคนเนี่ยเราก็จะได้กินผักที่สดมากยิ่งขึ้นในราคาที่เพราะถ้าต้นทุนค่าขนส่งมันถูกลงไปอีกเพราะต้นทุนค่าขนส่งทางรางมันถูกกว่าต้นทุนค่าขนส่งทางรถอยู่แล้วเราก็จะได้ผักผลไม้ที่คุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นทางฝั่งผู้ประกอบการเองเวลาเราส่งสินค้าออกไปซึ่งเราส่งออกไปมากกว่าเรานำเข้ามา3เท่าแล้วจีนเองเขาก็ปลูกผักผลไม้เมืองร้อนอย่างเราไม่ได้ดีเท่าเราปลูกด้วยถูกต้องไหมครับเพราะมันเป็นสินค้าคนละตลาดกันเราส่งออกไปเราก็ได้ประโยชน์เขาส่งออกมาเราก็ได้ประโยชน์เพราะนั้นลักษณะแบบนี้ครับข้อดีในทางเศรษฐศาสตร์ก็ดีในทางการทำธุรกิจอย่างหนึ่งคือมันสามารถหาสิ่งที่เรียกว่า positive sum game ได้ใช่มันไม่ได้มีแต่เฉพาะzero sum game คือฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสีย
มันสามารถที่จะหาผลประโยชน์ร่วมกันหรือวินวินซิทูเอชันได้นะทำไมเราไม่มียุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้หรือทางรัฐบาลเนี่ยว่าเมื่อเปิดเส้นทางสะดวกแล้วเราก็เร่งส่งผักผลไม้สินค้าของเราจากไทยเราเนี่ยผ่านเส้นทางรถไฟของสปป.ลาวเข้าไปจีนสิเร่งขึ้นมาตลาดเปิดกว้างขึ้นสะดวกขึ้นแล้วนี่ทำไมไม่มียุทธศาสตร์อย่างนั้นกลับมานั่งบ่นนั่งโวแย่แล้วต่างๆทำไมไม่มียุทธศาสตร์เชิงรุกที่บอกโอเคเส้นทางเปิดแล้วเราจะใช้จังหวะนี้เลยเพื่อที่จะเพิ่มมีไหมมีมีครับจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับคนที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบตรงนี้เนี่ยคิดเรื่องพวกนี้มานานแล้วครับลองนึกภาพดูว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยพิธีสารในการที่จะนำเข้าส่งออกผักผลไม้ผ่านประเทศที่3เราตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการที่จะบรรจุเอาด่านรถไฟเพิ่มเข้าไปได้เพราะนั้นรถไฟเสร็จก็ขนส่งได้ทันทีนะครับในเรื่องของ FTA เองนะครับ22รายการสินค้าที่ภาษีเป็น 0% ไม่มีข้อกีดกันทางการค้าตอนนี้ก็สามารถที่ใช้ FTA ได้นะครับก็มีการนำเสนอออกไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างข่าวชิ้นนี้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรมก็น่าจะเหมือนกับตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆถูกต้องไหมครับในการที่จะเสาะแสวงหาโอกาสเหล่านี้และนำเอาความรู้พวกนี้ไปบอกกับพี่น้องเกษตรกรทำหน้าที่เป็นตัวแทนบอกเขาว่าโอกาสข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างให้คุณต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างถูกต้องไหมครับควบคุมเรื่องของคุณภาพควบคุมเรื่องสารตกค้างให้ดีควบคุมว่าถ้าเป็นออร์แกนิกต้องเป็นออร์แกนิกแท้ควบคุมเรื่องพืชผักปลอดภัยสามารถที่จะเทรซได้ปัญหาก็คือหน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่นี้หรือเปล่าหรือหน่วยงานเหล่านี้จ้องแต่จะสร้างมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยแทนที่จะตื่นตัวมองหาโอกาสกับทำให้ทุกคนอยู่สบายสบายเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเพราะมีรั้วมาปกป้องมีคนมาปกป้องซะจนแทนที่ทำให้เขาพัฒนากลายเป็นทำให้เขาหยุดนิ่งอยู่กับที่และแน่นอนในโลกใบนี้ถ้าเกิดคุณหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วคนอื่นก็พัฒนาไปหมดอ่ะใช่แล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งบ่นก็คือคุณถอยหลังนั่นเองคุณต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นฉะนั้นเมื่อโอกาสมาแล้วเราบอกว่าโอกาสนี้เราเสียเปรียบเพราะว่ามันมาถึงเรามากกว่าเราไปถึงเขาคุณก็ต้องสร้างความสามารถที่จะส่งสินค้าเข้าไปทางสปป.ลาวไปจีนมากขึ้นหรือว่าจับมือกับสปป.ลาวด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับถูกต้องครับจริงๆมันมีเรื่องที่น่าจะต้องจับมือเยอะมากครับเยอะมากจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพราะว่าสปป.ลาวเขาดีลกับจีนเนี่ยนะครับตอนนี้เขามีโควต้าการนำเข้าสินค้าจากลาวเข้าไปในจีนโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยเนี่ย 8,200 รายการคิดเป็น 97% ของรายการสินค้าที่ปัจจุบันเนี้ยมีการส่งออกจากลาวเข้าไปในจีนอยู่แล้วนะครับเขามีโควต้าบางโควต้าที่จีนเปิดให้เสรีเลยนะอย่างเช่น14รายการนะครับหนึ่งในรายการที่น่าสนใจมากอย่างเช่นวัวครับวัวเนี่ยลาวมีโควต้าส่งวัวเข้าไปในลาวให้ส่งจากลาวเข้าไปในจีน 500,000 ตัวครับนับวัวที่มีอยู่ในลาวตอนนี้ทั้งหมดเลยยังมีไม่ถึง 500,000 ตัวเลยครับแน่นอนฉะนั้นไทยเราสามารถร่วมมือกับสปป.ลาวใช่ครับข้าวมี 50,000 ตันครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถที่จะคือเราก็ต้องรู้จักเรื่องของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดถูกต้องไหมฮะใช่ทำยังไงที่จะทำให้ข้าวของไทยเราเนี่ยมีการที่จะทำให้มันกลายเป็นมีถิ่นกำเนิดร่วมกันได้ไหมไทยกับสปป.ลาวแล้วนับแล้วใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้หรือวัวก็เช่นเดียวกันมันจะมีวิธีการเลี้ยงมันจะมีวิธีการดีแคลร์ว่ามันเป็นพ่อพันธุ์ยังไงอายุเท่าไหร่ยังไงเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าถ้าสภาวิชาชีพเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่เอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้คนที่อยู่ในวิชาชีพเหล่านี้ได้รับรู้รับทราบกันผมเชื่อว่าเขามองเห็นโอกาสครับแล้วผมเห็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ทำเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องมานานมากแล้วกว่าจะถึงตั้งแต่ผมไปสปป.ลาวกับคุณสุทธิชัยอ่ะที่เราไปยืนกันอยู่ที่อุดมไซแล้วมองรางนั่นนะครับแล้วเขาเห็นแน่ๆว่ารางเสร็จเนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มซีฟู้ดกลุ่มกุ้งกลุ่มไ
หลายๆกลุ่มเลยครับที่เขารวมตัวกันแล้วเขาขอให้อาจารย์ช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วเขาก็เตรียมความพร้อมในการที่จะปรับปรุงตัวเองอ่ะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็หลายๆรายเองก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้จะไปจับคู่กับใครจะไปคุยกับใครเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปได้ครับผมอยากจะเห็นข่าวเรื่องอย่างเหล่านี้มากกว่าในแง่ทางสร้างสรรค์จับมือกันเพื่อนบ้านเราที่จะเข้าไปเจาะตลาดใหญ่แล้วก็พูดคุยกับจีนซึ่งแล้วก็เราก็ต้องมาเร่งดูว่าการเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟเนี่ยจะเวียงจันทน์เข้ามาหนองคายเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยมันจะเริ่มอะไรเมื่อไหร่ผมเห็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็พูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงกำหนดการแผนการก่อสร้างเส้นทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าจะมาลงพื้นที่เพราะจังหวัดนครราชสีมาสำคัญในอนาคตจะมีระบบคมนาคมหลากหลายรูปแบบเชื่อมต่อการเดินทางการพัฒนาเส้นทางถนนเช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชแล้วก็โครงการระบบรางที่จีนมีความสำคัญเช่นโครงการรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2โคราชหนองคายซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดให้ทั้ง2โครงการแล้วเสร็จภายในปี69ก็นอกจากนี้ในกระบวนรถไฟจะเชื่อมต่อระหว่างหนองคายกับสปป.ลาวซึ่งขณะนี้มีการเดินขบวนอยู่เฉลี่ยวันละ4ขบวนล่าสุดไทยได้มีการเจรจากับลาวโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล2ประเทศให้บรรลุข้อตกลงในเดือนมกราคม65นี้จะมีการเพิ่มขบวนรถต่อวันเป็น14ขบวนเพิ่มอีก10ขบวนจะเป็นการเพิ่มตู้ในแต่ละขบวนอีกเท่าตัวจะดำเนินการกรอบเวลาและก็กรอบการเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสเดอะโควิดทั้ง2ประเทศด้วยระหว่างนี้อยู่ระหว่างการจัดแปลเอกสารกระทรวงต่างประเทศ2ประเทศเพื่อบันทึกข้อตกลงระหว่างกันเรื่องนี้อาจารย์รับทราบใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆก็ถือว่าเราน่าจะทำได้ก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราก็เห็นนะว่ารางเนี่ยมันเริ่มคุยกันตั้งแต่ปี2014ถูกต้องไหมครับในประเทศไทยเราเองก็เริ่มในระยะเวลาใกล้ๆกันถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะต้องเร่งทำแต่อย่างน้อยที่สุดถึงไม่ได้เร่งทำไม่ได้ทำในอดีตแต่ตอนนี้มาเร่งทำถามว่ายังทันไหมคำตอบผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสอยู่มากนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงณปัจจุบันนี้เนี่ยไอเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นทางฝั่งที่เป็นชายแดนจีนกับชายแดนลาวเนี่ยนะครับบ่อเต็นมู่ฮานเนี่ยด่านศุลกากรโดยเฉพาะด่านที่ต้องใช้ในการที่จะตรวจสอบคุณภาพของผักผลไม้เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จนะครับหรือในช่วงที่สำคัญที่จะมาเชื่อมกับประเทศไทยก็คือจากท่านาแล้งไปจนถึงสถานีเวียงจันทน์เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จนะครับถามว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะแล้วเสร็จน่าจะฮาร์ดแวร์เสร็จประมาณเดือนเมษาครับกว่าจะมีการตรวจรับกว่าจะมีการทดลองเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาถึงประมาณสักเดือนมิถุนาครับเพราะนั้นเรายังมีเวลาประมาณ 6-7 เดือนถ้าเราใช้ 6-7 เดือนนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมคิดว่าสำหรับภาคเอกชนนะ 6-7 เดือนเขาทำอะไรได้เยอะมากถูกต้องไหมครับแน่นอนทีเนี้ยคำถามก็คือภาครัฐของเราอ่ะจะส่งอย่างเช่น High Level Task Force ได้ไหมอย่าสั่งแต่เฉพาะที่คณะรัฐมนตรีนะแต่ส่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการที่จะสามารถไปบายพาสกฎระเบียบที่มันยุ่งยากหยุมหยิมเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยเราลงไปในพื้นที่นั้นได้ไหมแล้วอย่าลืมนะครับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือหนองคายซึ่งหนองคายเนี่ยถือเป็น1ใน10เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจำได้ไหมเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เชียงรายที่หนองคายนครพนมมุกดาหารตราดนครขอโทษนราธิวาสสงขลากาญจนบุรีแล้วก็ตากหลังๆเราไม่ค่อยพูดถึงพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อมันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยแปลว่าเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะปลดล็อกได้ในหลายๆเรื่องใช่ถ้าเราสามารถที่จะเร่งพัฒนาตรงนี้ได้แล้วมีเวลาอยู่ตรงเนี้ย6เดือน7เดือนถ้าทำอะไรอย่างจริงจังเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยคุณสุทธิชัยเล่าว่า
ท่านศักดิ์สยามพูดเนี่ยถูกละนะครับณปัจจุบันรถไฟที่เป็นตู้โดยสารเนี่ย อยู่ที่1เที่ยวต่อวันก็2เที่ยวต่อวันนะครับรถไฟที่เป็นขบวนตู้ขนสินค้าเนี่ยอยู่ที่5เที่ยวต่อวันโดย5เที่ยวต่อวันเนี่ย1เที่ยวจีนมาสปป.ลาว4เที่ยวจีนควรจะวางแผนมาถึงประเทศไทยนะครับเพราะนั้น4เที่ยวต่อวันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก1.4 ล้านตันต่อปีใช่เราจะสามารถที่จะรองรับตู้คาร์โก้ขนาดเนี้ย 1.4 ล้านตันต่อปีนั่นแปลว่าเราต้องมีพื้นที่ถูกต้องไหมครับในวางในการที่จะวางตู้โดยสารในการที่จะทำ change of gate station ซึ่งณปัจจุบันยังไม่เสร็จอยู่ทางฝั่งอยู่ทางฝั่งท่านาแล้งนะครับเขาเรียกว่าเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คนะครับถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ต่อยอดได้นะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งมันกลายเป็นตามแผนที่เป็น full scale จริงๆถ้าเป็น full scale จริงๆเนี่ยรถไฟจะขึ้นไปถึงวันละ14เที่ยวสำหรับตู้สินค้าแล้วก็4เที่ยวสำหรับคนโดยสารครับครับครับเรานัดกันแล้วนะอาจารย์ปิติเราจะไปนั่งรถไฟเดี๋ยวเราต้องไปครับในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะไปสัมผัสกับของจริงเพราะเราเชื่อว่าในการวิเคราะห์ข่าวสารเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลความจริงมาคุยกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเจ้าของพื้นที่เขาคิดยังไงเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันต้องอยู่ที่ข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับประเทศไทยกับสปป.ลาวนั้นต้องทำงานร่วมกันต้องประสานกันและประโยชน์ก็จะได้กับทั้งสองประเทศครับผมเชื่อว่าเราจำเป็นต้องเอาข้อมูลครบทุกด้านเช่นกรณีที่มีเสียงร้องเรียนว่าเนี่ยสินค้าจีนโอ้ยถล่มเข้ามาในตลาดไทยเยอะแยะเลยผ่านทางรถไฟใหม่ผมก็นั่งคิดว่าเอเรื่องนี้เรารู้มาตั้งนานแล้วทำไมถึงมาตกใจอะไรตอนนี้แล้วทำไมเราไม่รู้จักส่งสินค้าผักผลไม้กลับขึ้นไปล่ะก็เส้นทางเดียวกันนี่แหละนะแล้วก็จับมือกับเพื่อนบ้านเราสปป.ลาวในการที่จะเข้าไปร่วมกันค้าขายส่งออกสินค้าต่างๆนานามหาศาลและผมเชื่อว่าอย่างที่อาจารย์ปิติบอกจีนเขาก็รู้ดีนะว่าถ้าจีนเขาเอาเปรียบประเทศเพื่อนบ้านมากเกินไปจีนก็จะกลายเป็นผู้ร้ายนะจีนก็อยากเป็นพระเอกจีนก็อยากจะเป็นพระเอกจีนก็ต้องการให้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบเขามาช่วยกันพัฒนาดังนั้นผมเชื่อว่าจีนสมัยนี้ไม่ใช่จีนยุคเก่าจีนก็รู้ว่าตะวันตกจ้องอยู่ตะวันตกก็จับผิดอยู่แต่ว่าเราเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องคุยกับจีนได้คุยกับเพื่อนบ้านสปป.ลาวได้และเราก็หาข้อตกลงที่วินวินกันได้ทุกฝ่ายผมเชื่อว่ามันมีทางออกอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็เวลาคุยเนี่ยคุยให้ถูกคนด้วยนะฮะคุยให้ถูกคนอย่างเช่นในกรณีอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะไปค้าขายที่จีนสมมติเป็นผักผลไม้แล้วกันนะครับเรายังไม่เอาสินค้าอื่นจริงๆมีหลากหลายสินค้ามากนะฮะใช่ผักผลไม้เวลานำเข้าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีรัฐวิสาหกิจอยู่หนึ่งรัฐวิสาหกิจเลยตั้งมาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศเลย1949ทำหน้าที่ในการกำหนดโควต้าว่าจะนำเข้าอาหารอะไรยังไงเพื่อความมั่นคงของประเทศในเรื่องของสุขภาวะในเรื่องของนิวทริชั่นในเรื่องของอะไรเนี่ยรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ชื่อว่าคอฟโกเพราะนั้นถ้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่าคนที่เป็นคนที่จะกำหนดโควต้าว่าจะนำเข้าอะไรไปกินในจีนบ้างคือคอฟโกเราก็ต้องไปคุยกับคอฟโกถูกต้องไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเกิดในสปป.ลาวเรารู้แล้วแหละว่าเขารับโควต้ามาจากจีนจำนวนเท่านั้นเท่านี้ใครบ้างล่ะที่ได้โควต้านี้ไปซึ่งแน่นอนสปป.ลาวก็ยังเป็นระบบยังเป็นระบบสังคมนิยมอยู่ในระดับหนึ่งเขาก็ยังมีรัฐวิสาหกิจเขาก็มีรัฐวิสาหกิจที่ทำกับภาคเอกชนของเขาตรงนี้เราควรจะต้องไปทำด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราช้าแล้วเรารอจนในที่สุดโครงการเหล่านี้มันเสร็จอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านาแล้งดรายพอร์ตเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเนี่ยในนั้นมันจะมีเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมในนั้นจะมีเรื่องของการพัฒนา Export Processing Zone เราจะใช้ประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้ได้บ้างตอนนี้พื้นที่เหล่านี้ยังไม่เสร็จดีรีบศึกษาซะก่อนครับเพื่อที่จะไปปักหมุดครับไปทำให้รู้ว่าเราต้องคุยกับใครและจะไปลงทุนที่ไหนอย่างไรครับข้อมูลนั่นแหละสำคัญสุด Business Intelligence นะครับข้อมูลข่าวกรองข้อมูลลึกๆนะแล้วก็ที่ผมเชื่อว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเราสามารถจะหาข้อมูลได้แล้วก็เจาะแล้วก็ทำงานร่วมกันประโยชน์มันต้องเกิดขึ้นไม่ใช่นั่งบนแล้วก็นั่งอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์ของ
ไทยเรากับสปปลาวในทุกๆด้านนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับผมเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์การวิเคราะห์นั้นผมเชื่อว่าทางสปปลาวเขาก็พร้อมจะรับฟังถ้าหากข้อมูลนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเหมือนกับที่สปปลาวก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ไทยได้ผมก็ถือว่าเราก็ควรจะฟังซึ่งกันและกันทุกประเทศย่อมมีจุดอ่อนทุกประเทศย่อมมีจุดแข็งแต่ที่สำคัญคือเราเอาจุดแข็งซึ่งกันและกันเนี่ยมาผนึกกำลังเพื่อจะสร้างประเทศทำให้เศรษฐกิจเราดีประชาชนได้ประโยชน์และก็สามารถพูดกับประเทศเพื่อนบ้านใหญ่ๆอย่างจีนได้ถ้าเขาเห็นเราจับมือกันเขาก็ต้องฟังเรามากขึ้นใช่ครับอำนาจต่อรองมันก็จะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์นี่แหละครับ ในการที่จะเอาจุดแข็งของเรามารวมกันแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจและในขณะเดียวกันก็สร้างกฎระเบียบต่างๆสร้างความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อช่วยกันทำมาหากินครับใช่เลยครับขอบคุณมากอาจารย์ปิติคืนนี้ที่มาเล่าให้ฟังถึงเนื้อหาข้อมูลจริงๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสถิติและข้อมูลความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องรถไฟสายลาวและจีนที่ไทยเรายังไงยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องจนได้ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟกันครับเราไปนั่งรถไฟแล้วจะวิเคราะห์จากที่นั่นมาเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ